สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ channel มิมอวันนี้เรามาเจอกับโปรเจคเตอร์รุ่นใหม่ปี2021กันหน่อยดีกว่านะครับจะจบปีแล้วเดี๋ยวจะต้องเปลี่ยนปีแล้วกันอันนี้ก็เพิ่งออกมาใหม่ล่าสุดเลยนะครับผมจะเป็นจากแบรนด์ CNM นั่นเองมันแตกต่างจากรุ่นอื่นยังไงแล้วมันพิเศษยังไงใส่ไข่2ฟองหรือเปล่าเฮ้ยไม่ใช่เดี๋ยวไปดูภายในกล่องกันหน่อยดีกว่านะครับอันนี้เราก็ได้ลองแกะแล้วก็ใช้มาสักระยะนึงแล้วนะครับผมก็จะมีคู่มือแล้วก็จะมีรีโมทมาให้นะครับผมแล้วก็จะมีสาย AV มาให้กับสายพาวเวอร์แล้วก็ในส่วนของตัวโปรเจคเตอร์โอ้โหนี่จะมีสัญลักษณ์โลโก้ CNM มาตรงนี้เลยนะครับอันนี้ทำมาได้พรีเมียมแล้วก็ดูหรูหรามากเลยนะครับด้านหลังมีพอร์ตให้ครบเลยไอ้รูปหูฟังเนี่ยก็จะเป็นสายแจ็ค 3.5 นั่นเองอันนี้สามารถเอาไปต่ออย่างอื่นได้เลยนะไม่ว่าจะเป็นซาวบาร์เป็นลำโพงปกติด้านซ้ายสุดตรงนี้ที่เขาเขียนว่าคีย์สโตนและหมุนซ้ายขวาได้ไม่ใช่ไมโครเวฟนะก็จะสามารถปรับ45หรือว่าปรับความเอียงจากตรงนี้ได้เลยนะครับผมหรือจะไปปรับจากในตัวโปรเจคเตอร์ก็ได้เหมือนกันนะแล้วก็จะมีปุ่มเปิดปิดตรงนี้แล้วก็ดูตัวโปรเจคเตอร์สวยหรูแล้วก็ดูพรีเมียมเลยไหมโอ้โหไม่ธรรมดาเลยแล้วก็ตัวเลนส์ของเขานะครับอันนี้ใช้มือหมุนไม่ได้นะเดี๋ยวเราจะไปโชว์วิธีการโฟกัสกันหลังจากเสียบปลั๊กในส่วนของด้านล่างนะครับผมมันจะมีปุ่มให้กดก็คือถ้าเกิดว่าใครเนี่ยวางไว้ต่ำใช่ไหมแล้วตัวที่เราจะฉายมันอยู่สูงเขาก็จะมีปุ่มให้กดตรงนี้ใช่ไหมกดปึ๊บนี่มันก็จะมีตัวที่ค้ำออกมาให้อัตโนมัติเลยนะเราสามารถเลือกระดับได้เลยนะถ้ากดขึ้นไปแล้วก็ปึ๊บเอาไว้สักครึ่งนึงอย่างนี้ก็เอาออกได้เป็นประมาณนี้นะครับผมหรือจะไม่ใช้ก็กดแล้วก็ดันเข้าไปแค่นี้เองนะครับง่ายๆเลยแล้วก็ด้านขวามือตรงนี้มันจะมีที่ให้กดเอาตัวฟิลเตอร์ออกมาเช็ดล้างทำความสะอาดได้นะก็คือเป็น push and pull นั่นเองนี่ใช้งานง่ายๆนะครับแล้วก็ออกไปหรือว่าจะเสียบกับป้าก็ใช้งานง่ายแบบนี้เลยส่วนด้านหน้านะครับผมเขาก็จะมีตัวปุ่มหน้าหลังซ้ายขวาปุ่มโอเคแล้วก็ปุ่มย้อนกลับนั่นเองจะเป็นแบบระบบทัชนะครับผมเขามีเลนส์แคปมาให้ด้วยนะก็เอาไว้ปิดหน้าเลนส์เดี๋ยวหาก่อนเจอเรียบร้อยถ้าเกิดว่ามันปิดไม่ได้เนี่ยเราจะต้องเปิดเครื่องก่อนนะเพราะว่าตัวนี้มันจะเป็นแบบดิจิตอลโฟกัสนั่นเองไม่ใช่แมนนวลและสามารถกดที่ปุ่มตรงรีโมทได้เลยนะในการโฟกัสเจ้าตัวนี้ค่อนข้างสะดวกสบายเลยมาเสียบปลั๊กแล้วก็ใช้งานดูกันหน่อยดีกว่าปลั๊กพาวเวอร์ให้ใช่ไหมก็เสียบแล้วก็อุ้ยชึบใช้งานได้เลยง่ายๆแบบนี้นะนี่มีไฟขึ้นมาแล้วนะครับสำหรับเจ้าตัวปุ่มกดต่างๆแล้วก็ด้านหลังก็เหมือนกันก็จะมีไฟขึ้นมาแล้วกดปุ่มเดียวก็ใช้งานได้เลยแค่นี้เองได้ยินไหมพัดลมเริ่มทำงานแล้วอ่ะนี่ตัวเครื่องก็ฉายมาแล้วนะครับไปตั้งกันหน่อยดีกว่าโอเคที่เราวางก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมมีกล่องซ้อนกล่องแล้วก็ภาพที่ฉายไปดูกันอันนี้คือเรายังเปิดหน้าต่างเปิดไฟแล้วก็ยังไม่ได้ปิดอะไรเลยนะก็สามารถดูได้แล้วก็มองเห็นโอ้โหอาจจะเห็นมันสะท้อนใช่ไหมนี่ผมเอาตัวไปบังเนี่ยก็สามารถดูแบบที่เปิดหน้าต่างได้เลยนะเดี๋ยวผมทดลองให้ดูและนี่ก็จะเป็นภาพที่ได้เลยนะครับผมเห็นไหมคือแบบถึงแม้จะเปิดตัวหน้าต่างหรือว่าเปิดไฟสตูดิโอเนี่ยผมก็เปิดอยู่นะยังสามารถมองเห็นแล้วก็เล่นได้แบบปกติเลยนะครับผมแล้วอีกส่วนหนึ่งเนี่ยที่มันทำได้ขนาดนี้ก็เพราะว่าตัวนี้มันฉายสว่างได้ถึง 6,000 ลูเมนเลยนะครับผมถือว่าค่อนข้างสว่างเลยแล้วก็อีกอย่างนึงที่คนซื้อโปรเจคเตอร์แนะนำให้ซื้อหรือว่าต้องมีเลยนะครับผมตัวฉาก ALR Ambient Light Reflect น่าจะใช่นะเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์สินค้าเอาไว้ใต้คลิปแล้วกันนะครับผมมันจะช่วยให้ภาพคมชัดแล้วก็สว่างขึ้นเยอะมากๆเลยนะการใช้งานง่ายมากนะครับผมได้มาอย่างแรกเลยนี่แน่นอนจะต้องมาตรง Wi-Fi ก็ตัวรีโมทนะอาจจะมาถึงเนี่ยมันจะไม่โฟกัสใช่ไหมตรงตัวโปรเจคเตอร์ก่อนอื่นเลยนะครับผมนี่คีย์สโตนสามารถเลือกปรับแบบนี้ได้เลยนะง่ายๆเลยไอ้ตรงที่มันหมุนๆแล้วก็ตรงปุ่มเปิดปิดเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมหลังจากที่เราปรับคีย์สโตนแล้วก็มาตรงรีโมทนะครับผมมันจะมีปุ่มนี้ตัว F ด้านซ้ายตัว F ด้านขวาตรงเนี้ยมันจะคือการปรับโฟกัสนั่นเองนะครับเวลาเรากดทีนึงอ่ะตัวหน้าเลนมันก็จะหมุนเข้าหมุนออกนะเดี๋ยวผมจะลองให้ดูนี่ตอนนี้มันชัดอยู่ใช่ไหมหมุนปรับเนี่ยมันจะขึ้นว่าโฟกัสเลยนะดูดิจิตอลเลยนี่อันนี้ก็ out of focus แล้วเรียบร้อยแล้วก็กดกลับมาปุ๊บโอ้โหดูคมชัดเลยนะครับผมแล้วก็ปึ๊บไปตรงนี้นี่ประมาณนี้โอเคคมชัดมากก็ขึ้นอยู่กับตัวที่เราวางด้วยนะครับผมถ้าเกิดว่าเราวางขนานแล้วก็ให้มันเรียบไปเนี่ยมันจะได้คมชัดทั้งหน้ากระดานนะถ้าเกิดว่าเราวางต่ำแล้วก็ปรับให้มันเงยอะไรเงี้ยมันอาจจะชัดตรงกลางแล้วก็ข้างบนเบอร์ข้างล่างเบอร์อะไรอย่างนี้ก็แนะนำที่ดีที่สุดนะครับผมวางเรียบแล้วก็ขนานให้เขาฉายไปแบบนี้อ่ะเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็มาที่ Wi-Fi แล้วก็สามารถใช้ได้ทั้ง Wi-Fi 2.5 แล้วก็เอ้ย 2.4 กับ 5G 4R เราใช้เป็น 5G อยู่นะครับผมนี่หลังจากที่ได้ใช้ 5G เนี่ยบอกเลยนะครับเวลาเราแคสต์หน้าจอจากมือถือหรือว่าจาก iPhone Android ไปเนี่ยไม่มีกระตุกเลยนะครับผมค่อนข้างลื่นไหลเลยตรงนี้ถือว่าใช้งานได้ดีแล้วก็การใช้งานนะครับผมปุ่มรีโมททั่วไปมาถึงจะเป็นหน้านี้ใช่ไหม
ตรงนี้มันจะเป็นการแนะนำคอนเทนต์ต่างๆนะแล้วก็เป็นเพลงส่วนอ้าวกดผิดปึ๊บเข้า YouTube ซะแล้วที่เอาแนะนำใช่ไหมแล้วก็กดลงมานะครับผมปึ๊บมันก็จะเป็นแอปที่เราสามารถดาวน์โหลดได้จะเป็น App Store หรือว่าแอปพลิเคชันด้านล่างที่เราดาวน์โหลดมาแล้วนะครับก็สามารถมาเล่นตรงนี้ได้เลยเห็นไหมเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวผมขอปิดไฟแล้วก็ดูภาพที่เขาได้กันหน่อยดีกว่านะครับเนี่ยเปิดทั้งผ้าม่านเปิดทั้งไฟเปิดเต็มไปหมดเลยไปอันนี้จะเป็นภาพที่เขาได้เลยนะครับผมหรือว่าเราก็ลองมาปรับโฟกัสเป็นไงโคตรชัดเลยนะครับผมแล้วก็สีสันเนี่ยค่อนข้างสดเลยทีเดียวการใช้งานก็ง่ายๆนะครับผมอย่างแรกเลยก็มาที่การตั้งค่าตรงนี้นะเข้ามาได้เลยก็มาตั้งค่าเป็นภาษาไทยได้นะครับตรงนี้เขารองรับภาษาไทยด้วยก็กดเข้าไปแล้วก็เลือกภาษาได้เลยอันนี้เราก็เลือกมาเรียบร้อยแล้วนะภาษาไทยมันจะอยู่ข้างล่างๆนี่แหละโอเคนี่ไงเจอพอดีเลยแล้วก็กดกลับไปนะครับผมอีกอย่างนึงก็จะเป็นการตั้งค่าภาพหรือใครที่ใช้เป็นบลูทูธเมาส์บลูทูธคีย์บอร์ดบลูทูธก็มาเชื่อมต่อได้นะลำโพงบลูทูธก็เหมือนกันแต่ลำโพงเนี่ยผมก็แนะนำให้เชื่อมต่อสายนะครับผมถ้าเกิดว่าใครใช้เป็นลำโพง 4.2 หรือลำโพงที่มันค่อนข้างดีเลย์เนี่ยมันอาจจะภาพไม่ตรงกับเสียงนั่นเองก็ใช้สาย AUX ต่อกับหลังตัวโปรเจคเตอร์ได้เลยนะครับมาดูการตั้งค่าภาพกันดีกว่าตรงนี้มันจะสามารถปรับแต่ละจุดได้เลยนะครับผมนี่ตอนนี้เราก็อยู่ที่จุดสายบนใช่ไหมนี่ไปด้านขวาหรือว่าจะลงข้างล่างก็ได้ก็จะเป็นแต่ละจุดคีย์สโตนแบบนี้เลยนะครับผม okay. ถ้าเกิดว่าเสร็จแล้วเนี่ยกดปุ่มตกลงก็ปรับแต่ละจุดแต่ของเราเนี่ยเป็น0000หมดเลยนะก็คือวางค่อนข้างฉากแล้วก็วางค่อนข้างตรงกับตัวนี้แล้วก็ปรับคีย์สโตนนิดหน่อยเท่านั้นเองอ่ะโอเคไอตัวปรับคีย์สโตนของเราเนี่ยคือปรับข้างหลังตัวโปรเจคเตอร์นะไม่ได้มาปรับตรงนี้ตรงนี้ก็สามารถมาเลือกได้นะว่าจะวางกับหัววางซ้ายขวาอะไรแบบนี้ซูมดิจิตอลตอนนี้นะครับผมเราใช้อยู่ที่ 100% ก็คือระยะจากตัวโปรเจคเตอร์มาถึงผนังบ้านเราเนี่ย 2.75 นี่ประมาณนี้นะครับผม 2.8 ประมาณนี้แหละก็จะได้ประมาณ80นะครับผม80อินช์ตัวที่เขาฉายมาเนี่ยหรือตัวเล่นเพื่อนเห็นเนี่ย80นิ้วหรือถ้าเกิดว่าใครเนี่ยไม่พอนะครับผมก็สามารถลดลงไปได้เผื่อฉากหรือว่าอยากดูจอเล็กๆก็คมชัดดีหรือว่าที่เนี่ยมันไม่พอนะก็สามารถมาย่นได้โอเคเดี๋ยวไปเต็มร้อยเลยนี่ถ้าเกิดว่าใครอยากจะดูใหญ่กว่านี้นะครับผมก็อาจจะต้องถอยหลังไปนะแบบว่าเอาตัวโปรเจคเตอร์เนี่ยไปอยู่ข้างนอกห้องอะไรอย่างเงี้ยโอเคกลับมาแล้วก็กลับมาอีกทีนึงแค่นี้เองการตั้งค่าเขาง่ายๆเลยนะครับผมแล้วก็มาโหลดแอปเพิ่มเติมได้ True ID หรือว่าแอป iQIYI เอ้ยนี่ด้านขวามือน่าจะเห็นตัวแสงมันรอดมานิดนึงขอมาปิดหลังจากเข้ามาแล้วใช่มั้ยก็จะมี iQIYI อย่างเงี้ยก็กดติดตั้งได้เลยนะครับมันก็จะเป็นตัว Android นั่นแหละอันนี้จะเป็น Android 9นะครับผมแล้วก็มีพามวิดีโอ YouTube ผมลอง YouTube ผมก็ได้ทำการใช้ไปสักพักแล้วนะครับผมสำหรับตัว YouTube หรือตอนแรกที่ผมมีเมาส์เนี่ยเสียบเจ้าตัว USB ไปก็สามารถใช้เมาส์เนี่ยเลือกแล้วก็กดดูได้เลยนะไหนๆก็เข้า YouTube มาแล้วตรงนี้ก็เสียงอยู่ที่75นะครับผมประมาณ 3/4 เดี๋ยวลองมาฟังเสียงแล้วก็ดูฟุตเทจไปพร้อมกันเลยดีกว่าอันนี้ก็จะเป็นลำโพงของเจ้าตัวโปรเจคเตอร์เลยนะครับก็ไม่ได้ต่ออะไรแยกนะโอเคอาจจะดูให้ได้นานไม่ได้นะครับผมบอกเลยว่าตัวนี้เสียงดีมากคือปกติแล้วอ่ะเราจะต้องหาซาวด์บาร์หรือว่าหาลำโพงมาต่อสาย AUX หรือว่าฟังแยกนะแต่ว่าบอกเลยลำโพงตัวนี้ไม่จำเป็นเลยนะครับผมสามารถใช้กับเจ้าตัวโปรเจคเตอร์ได้เลยแล้วเสียงที่ได้เนี่ยค่อนข้างดังนะครับผมคือฟังในห้องอ่ะมันได้อยู่แล้วแต่ฟังในบ้านนี้ก็ได้เลยนะครับผมมันกระหึ่มมากแล้วก็ภาพที่เพื่อนๆเห็นเนี่ยก็จะเป็นความละเอียด 1080p แบบว่าออริจินัลเลยนะครับผมแล้วก็คุณภาพภาพที่รองรับก็จะเป็น 4K นะแบบเอาฟุตเทจ 4K ก็มาฉายได้นั่นเอง Netflix ก็เล่นได้นะครับนี่ไงที่เราเพิ่งโหลด iQIYI ก็มาหน้าแรกเรียบร้อยนะพามวิดีโอมีมาให้อยู่แล้วแล้วก็ Netflix เข้ามาเรียบร้อยใช้เมาส์คลิกดูก็ได้นะครับแล้วก็ Disney Plus ก็ใช้ได้นะครับมันก็จะเป็นระบบ Android ก็สามารถเลือกแอปพลิเคชันที่จะมาใช้งานได้เลยนี่ไง Disney Plus มาแล้วนะครับผมชางชีใครที่ยังไม่ได้ดูในโรงเนี่ยก็สามารถมาดูใน Disney Plus ได้เลยนะครับเมื่อวานจัดไปเรียบร้อยลองกดไปสักฉากหนึ่งแล้วกันเพราะว่าชางชีเนี่ยให้สีที่ค่อนข้างสดแล้วก็ค่อนข้างสว่างนะครับผมแล้วแต่ตัวที่ฉายนี่เห็นไหมแล้วก็ลองมันโหลดสักพักหนึ่งตอนแรกเนี่ยอาจจะเป็นตัวออโต้เรโซลูชันนะครับผมเสร็จแล้วถ้าเกิดว่าเน็ตแรงหรือว่าเน็ตไม่แรงเนี่ยเขาก็จะปรับตามสภาพนะมันอยู่ที่แพลตฟอร์มเลยว่าจะให้เราเนี่ยประมาณไหนนี่ก็จะชาร์จมาเรียบร้อยนะครับใครยังไม่ดูอาจจะสปอยนะกดข้ามไปนิดหน่อยได้เลยอ
และนี่ก็จะเป็นภาพที่ได้จากตัวโปรเจคเตอร์ CNM N650 นั่นเองนะครับอันนี้ก็จะมีสโคมด้วยนะเดี๋ยวขอลองกดเข้าไปดูชึบก็คือใช้งานเหมือนกับเบราว์เซอร์ทั่วไปได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าใช้เมาส์เนี่ยก็สะดวกเลยแล้วก็สำหรับการแคสหน้าจอก็ทำได้ง่ายๆทั้ง iOS แล้วก็ Android เลยนะมันจะมีแอปมาให้เลยเราไม่ต้องดาวน์โหลดอะไรนะครับมีร่างแคสสำหรับ Android นะเดี๋ยวผมขอเริ่มที่ตัว ISO ก่อนเฮ้ยOIS iOS โอเคแล้วก็กดเข้าไปในแอปนะครับผมไปนี่เขาก็จะบอกมาให้เลื่อนคอนโทรเลอร์แล้วก็ด้านขวาตรงนี้ข้างปุ่มห้ามหมุนเนี่ยมันก็จะมีตัวสกรีนมิลเลอร์นี่ขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับเลยชัวโอเคกดเข้าไปคือถ้าเกิดว่าเราจะแคสสกรีนเนี่ยมันอัดหน้าจอไม่ได้ก็ได้มาเรียบร้อยเลยนะครับที่เราใช้เนี่ยก็จะเป็น 5G นะแล้วก็ทั้งคู่เลยไม่ว่าจะเป็นเจ้าตัวโปรเจคเตอร์ก็ Wi-Fi 5G เนาะรวมถึงตัวมือถือด้วยแล้วก็แนะนำให้ใช้ 5G นะครับผมเพราะว่าเวลาแคสเนี่ยมันก็จะลื่นไหลแบบนี้ก็จะเป็นประมาณนี้เราก็เลื่อนไปหน่อยโอเคหรือใครจะไปถ่ายเฟซถ่าย IG อะไรเงี้ยอันนี้จะเป็นในส่วนของเจ้าตัว iPhone นั่นเองนะครับเดี๋ยวลองมาในส่วนของ Android กันบ้างแล้วก็ด้านขวาตรงนี้นะครับผมมันจะมีคำว่า MirrorCast ในส่วนของ Android เนี่ยมันจะเป็นรูปประมาณนี้นะคำว่าฉายภาพด้านล่างเนี่ยสามารถกดไปได้เลยเหมือนเดิมนะครับผมก็กด Connect เรียบร้อยก็ง่ายๆเลยนะครับผมในนี้ก็ใช้งานได้เหมือนกันเลยนะมาเปิดไฟดูตัวโปรเจคเตอร์กันบ้างนี่มืดเลยก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมภาพที่ได้เนี่ยค่อนข้างคมชัดแล้วก็สีเนี่ยสดเลยแนะนำก็จะต้องมีฉากด้วยนะครับผมเพื่อภาพที่ดีที่สุดนั่นเองนะครับเสียงที่ได้เนี่ยจบที่ตัวมันเลยนะไม่จำเป็นต้องหาตัวซาวบาร์หรือว่าใครจะใช้เนี่ยก็ได้ไม่มีปัญหาอะไรเลยแล้วเวลาเรากดตัวโฟกัสหน้าถอยหลังอะไรอย่างเงี้ยตัวเลนเนี่ยมันก็จะหมุนเข้าออกอัตโนมัติเลยถ้าเกิดว่าใช้เสร็จแล้วเนี่ยก็ให้หมุนเก็บกลับไปนะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยจะปิดตัวเลนแคปหรือว่าฝาเลนไม่ได้นั่นเองในส่วนของตัวเอาต์พุตหรือว่าที่เขาฉายมาได้เนี่ยก็ด้านล่างตรงนี้สามารถมาเลือก HDMI 1.2 หรือว่าจะเป็นช่อง AV ที่เขาแถมสายมาให้ก็ได้เหมือนกันนะครับนี่เราก็จะมีตัว USB เนี่ยถ้าเกิดว่าใครจะเล่นเพลงหรือว่ามีวิดีโอเหมือนกับตอนสมัยแรกๆใช่ไหมก็สามารถเอาหาหนังมาเสียบแล้วก็ฉายได้เลยนะครับมันก็จะมีไฟล์อยู่ตรงนี้เนาะเดี๋ยวขอลองมาเปิดแสงกันบ้างเพื่อจะชึบนี่ขนาดเปิดแบบผ้าม่านขึ้นมาแล้วก็ยังมองเห็นตัวฉากอยู่เลยแล้วก็สรุปโดยรวมเลยนะครับผมตรงนี้ก็ราคาอยู่ที่ 8,900 บาทเท่านั้นเองจบที่ตัวเลยนะครับผมเสียงดีใช้งานง่ายระบบโฟกัสเนี่ยกดที่ตรงรีโมทได้เลยตัวเครื่องใช้งานลื่นไหลไม่กระตุกเป็น Android รุ่นใหม่2021 Android 9สำหรับตัวโปรเจคเตอร์นะอินเทอร์เฟซการใช้งานเนี่ยก็ไม่ได้ซับซ้อนใช้งานง่ายนะครับก็ด้วยความที่เขารองรับตัว 5G ใช่ไหมจะแคสจากมือถือเนี่ยก็ใช้งานได้ไม่กระตุกนั่นเองอย่างสุดท้ายก็คือตัวเครื่องเนี่ยลุคหรูหราแล้วก็ดูพรีเมียมมากนะครับในส่วนของจุดสังเกตกันบ้างดีกว่านะครับก็ตัวนี้เราฉายอยู่ที่ประมาณเกือบ3เมตรอ่ะ 2.8 ได้ก็จะได้ภาพหรือว่าตัวความกว้างเนี่ยที่ประมาณ80นิ้วนะปกติแล้วบางทีเนี่ยระยะนี้อาจจะได้ภาพที่กว้างกว่านี้นะครับตัวนี้สามารถฉายได้กว้างแล้วก็ฉายได้ใหญ่นะครับแต่ว่าระยะที่จะต้องฉายเนี่ยอาจจะขยับถอยหลังไปหน่อยแค่นั้นเองนะครับ okay. ตามแมนนวลเลยนะครับผมเขาก็จะบอกว่าสั้นสุดหรือว่าใกล้ที่สุดเนี่ยถ้าเกิดว่า 1.45 เมตรเนี่ยจะอยู่ที่40นิ้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่า6.65 เมตรก็คือฉายไกลที่สุดเนี่ยอยากได้ภาพที่ใหญ่ที่สุดใช่ไหมตรงนี้สามารถฉายได้ถึง200นิ้วเลยนะครับอันนี้แค่80เองนะโอเคและนี่ก็จะเป็นในส่วนของตัวโปรเจคเตอร์ CNM N650 นั่นเองนะครับในราคา 8,900 บาทก็อย่างที่เพื่อนๆเห็นเลยนะครับถึงแม้ว่าจะเปิดตัวผ้าม่านเนี่ยก็ยังมองเห็นสีสวยแล้วก็คมชัดเลยนะครับและถ้าเกิดว่าใครอยากดูข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าสินค้าเนี่ยจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปตรงคำบรรยายเลยนะครับผมก็ขอขอบคุณทุกคนที่กดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะถ้าเกิดใครไม่อยากพลาดแกดเจ็ตจริงๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ให้ด้วยนะครับผมวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายเฮ้ยชุบ